ีประสบการณ์โดยตรงหนักหน่วงเลยเกี่ยวกับเรื่องเสียงพูดเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องใช้เสียงตลอดตอนนั้นทั้งร้องเพลงทั้งสอนแล้วมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเสียงพังไปเลยจากนั้นก็เลยศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงว่าทำไมตอนนั้นเราถึงเสียงแหบเกิดภาวะอะไรขึ้นจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือว่ามิ้นจะไปแตะเรื่องเกี่ยวกับการหลักการ presentation หรือหลักการนำเสนอเนี่ยน้อยแต่มิ้นจะซ่อมเสียงก่อนทำให้น้ำเสียงมีคุณภาพที่ดีก่อนแก้เรื่องต่างๆเช่นเสียงมีแต่ลมเสียงเหมือนตะคอกพูดโมโนโทนเสียงเพี้ยนเสียงหลงเสียงแหบพูดไม่ชัดพยัญชนะนู้นพยัญชนะนี้ไม่ชัดจะแก้ตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้คือพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปต่อยอดให้ทุกคนเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้ก็จะมีแตะเรื่องการพูดเรื่องการสื่อสารตอนท้ายเสียงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดติดต่อสื่อสารพูดเพื่อการพรีเซนต์งานพูดเพื่อจูงใจโน้มน้าวใจอะไรก็ตามเราต้องมีน้ำเสียงที่ดีก่อนเหมาะกับคนทุกคนบนโลกนี้ครูอาจารย์คอลเซ็นเตอร์คนที่ต้องพูดพรีเซนต์งานบ่อยๆเหมาะกับนักแสดงละครเวทีละครทีวีอะไรก็ตามพิธีกรนะคะเหมาะกับทุกคนจริงๆค่ะเสียงเบาพูดโมโนโทนมาเรียนแล้วจะแก้ได้ไหมแก้ได้ค่ะเสียงแหบง่ายแก้ได้ไหมแก้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเสียงแหบอยู่แล้วแล้วมาเรียนเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าแหบเพราะอะไรแหบเพราะไม่สบายหรือแหบเพราะเสียงเริ่มจะพังแล้วมีปัญหาตรงเส้นเสียงหรือเปล่าเสียงเหน่อมาเรียนแล้วแก้ได้ไหมเหน่อเนี่ยจริงๆแก้ได้มีวิธีแก้แต่ที่ยากเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยพูดแบบนั้นน่ะตั้งแต่เกิดจนถึงที่มาเรียนเนี่ยมันติดเป็นนิสัยมากๆเหมือนต้องใช้สมาธิมากๆในการแก้นะคะต้องเตือนตัวเองแบบขั้นสูงสุดถึงจะต้องแก้ได้หลายคนก็เลยถอดใจต่อให้เราเสียงเหน่อเนี่ยแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในการพูดเนี่ยทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากแก้เสียงเหน่อเนี่ยลองมาก่อนได้เพราะว่ามิ้นมีวิธีแก้ให้เพียงแต่ว่าคุณจะสามารถตั้งสติแล้วก็เตือนตัวเองเสมอทุกครั้งที่คุณพูดเหน่อได้ยินเสียงตัวเองพูดเหน่อแล้วแก้ไขเลยทันทีได้ไหมในชีวิตต่อไปทำได้หรือเปล่าแค่นั้นเองการพูดเราพูดด้วยโทนเสียงที่ไม่หนีกันมากแต่เวลาร้องเพลงเราใช้หลักการเดียวกันเพียงแค่เสียงขึ้นลงมันมากกว่าเสียงพูดเท่านั้นเองใครอยากลงเรียนคอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐานลองก่อนก็ได้ดีทั้งนั้นมาเรียนได้ความรู้พูดชัดมั่นใจเนาะ